แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Dragon Dogma Dark Amnesia ในพาร์ทที่7แล้วนะฮะนี่ว่าหน้าของเรายังไม่ตายนะครับนี่นานาจาไหนขอกอดทีขอกอดทีเร็วคิดถึงเอ้ยกอดเสร็จก็ยันสักทีเด้งคลิปที่แล้วทำให้กูตกอกตกใจนึกว่าตายหาไปแล้วมึงโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันต่อดีกว่าก็นะเดี๋ยวดูภารกิจกันนะโอเคก็วันนี้เราจะมาทำภารกิจอีกภารกิจนึงฮะ1ใน4ภารกิจนะครับผมเป็นภารกิจที่3คือภารกิจนี้นี่เองรู้สึกว่าเราจะต้องไปคุยกับเดี๋ยวก่อนนะนี่ฮะจะมีวงกลมมาให้อยู่กลางทุ่งเนี่ยไปคุยกับผู้ชายคนนึงฮะที่รู้สึกเขาจะเดินอยู่ในทุ่งนาเนี่ยนั่นไงจะละโอเคไปคุยเข้ากันประมาณว่าคุยเพื่อหาเบาะแสฮะได้แล้วแล้วก็มีเป็นวงกลมสีแดงฮะโอเคไปเราไปตรงนั้นกันต่อฮะโอ้ยไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปะเฮ้ยไอ้หนูขอกอดทีเร็วลูกใครวะลูกใครวะน่ารักน่าชังกอดทีเร็วกอดทีไหนวะเนี่ยเอากอดแม่ชีใช่อีกแม่ชีด่า นี่แน่เรียบร้อยเด็กน้อยเด็กผู้หญิงนะฮะนี่ถีบซะมาดีกว่าไปอย่าหมดเสียเวลาหมดแต่ติดเล่นกันอยู่นั่นแหละชิบหายแล้วโดนจับติดคุกครับสวย ข้อหาลุนลามแม่ชีและเด็กครับโอ้โหไม่ตายแล้ว แต่ไม่เป็นไรครับผมได้เก็บไอเทมเป็นกุญแจนะเอาไว้สะเดาะคุกนะฮะขายได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าขายแล้วมันจะไม่เสียตังค์นะฮะยังไงเราก็ต้องเสียตังค์ค่าประกันตัวอยู่ดีนะฮะไปต่อไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ในซอกนี่แหละครับผมอันนี้มันเหมือนกับมันจะเป็นพ่อค้าขายของเถื่อนนะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่าสินค้ามันมีอะไรบ้างเถื่อนจริงหรือเปล่าโอ้โหดาบโคตรแพงอ่ะฮะดูดิคือดาบมันเท่มากเลยว่ะแต่ทำไมสเตตัสมันดรอปลงเยอะเลยฮะดูดิผมไม่แน่ใจนะถ้าเราซื้อมาแล้วมันจะประสิทธิภาพมันจะดีเหมือนกับไอ้นี่หรือเปล่านะบางทีมันอาจจะเป็นของแร่ไอเทมอ่ะแบบคล้ายๆไอ้นี่หรือเปล่าถ้าใครเคยเล่นเกมเดโบนะฮะมันจะมีพวกดาบที่แบบไม่มีใครรู้จักอ่ะฮะมันจะเหมือนดาบกากๆแต่ซื้อมาแล้วมันก็จะเหมือนกับเราไม่รู้อ่ะไม่รู้สรรพคุณของดาบเนี้ยซื้อมาเหมือนกับต้องตุ่มเอาอะฮะบางทีก็ซื้อมาได้ของดีบ้างบางทีก็ได้ซื้อของห่วยบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะไงแต่โอ้โหทั้งชุดกอดแม่งเท่ๆทั้งนั้นเลยว่ะแต่แพงมากนะครับผมดูดิอย่ามีเงินต้องลองมาเสี่ยงซื้อดูสักอันนะฮะเสียค่าโง่สักทีหนึ่งโอ้ยเนี่ยโอ้โหถ้าได้ใส่มาคงจะเท่หน้าดูครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเงินนะครับผมไปดีกว่ามีวงกลมใหม่ขึ้นอีกแล้วเอ้ยไอ้นี่ไม่ใช่นี่ปุ๊บวิ่งหนีอะไรไปรู้สึกว่าเราจะต้องออกไปนอกเมืองนะไปดีกว่าไปนะฮะตอนนี้ภารกิจก็ขึ้นที่นอกเมืองนะฮะรู้สึกอยู่ทางด้านเหนือของตัวเมืองนะครับนี่ตรงวงกลมตรงนี้นะซึ่งมันอยู่ในหมอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมต้องลองไปดูก็ไม่น่าจะไกลมากนะอย่ามาไว้ก่อนนี่แหละกาไว้โอเคไปลุกเลย
ไปสิคราวนี้เราออกมาลุยตอนกลางวันนะคิดว่าไม่น่าจะมีสัตว์ร้ายมากมายอาจจะมีพวกโจรป่าเล็กๆน้อยๆนะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีพวกหมาป่าพวกตัวอะไรแปลกๆออกมานะครับผมโอเคไปเลยปึ๊บโอ้จะเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยอีกแล้วหอบเฮ้ยนั่นคนดีคนชั่วไอ้คนชั่วเว้ยลุยเลยไอ้พวกโจรป่าใส่ซ้ำมันกระดักคนชาวบ้านนะนี่แน่เป็นไงล่ะเจอท่าเสียบนี่แน่โอ้ยเหนื่อยเฮ้ยไอ้ห่าไม่โจมตีคนเหนื่อยอะให้กูหอบให้เสร็จก่อนเดี๋ยวกันไปไหนเฮ้ยพูดถึงการหอบจะฟันพูดถึงการซะแล้วจัดการให้เรียบให้เหลือนี่แน่ตายซะเป็นไงล่ะหัวหมูทะลวงฟันเฮ้ยเหนียวเหรอนี่นะอะไรยิงใครยิงอะไรไร้สาระหน้าตายไหมเรียบร้อยครับตายแล้วเฮ้ยเพื่อนเราอะไรทำไมมันอ่อนจังวะเพื่อนเราอ่ะดูดินอนตายไปแล้ว2คนครับผมเฮ้ยไอ้นี่เก่งว่ะผมว่าเราจ้างพวกสายนักดาบมาทั้งหมดเลยดีไหมให้มันทะลวงฟันกันให้ยับเยินกันไปข้างนึงเลยเนี่ยพวกนักเวทกับนักธนูมันอ่อนมากเลยเดี๋ยวเอาสิแต่มันถ้าไม่มีนักเวทมันก็ไม่มีคนปลุกเวทให้เราไงเวลามันเจอพวกมอนสเตอร์ที่เป็นพวกสายผีดิบพวกอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์นะฮะมันจะฟันแล้วมันไม่เข้าก็เดี๋ยวเราถึงต้องมีนักเวทด้วยไปดีกว่าเอ๊ะมีหีบป่ะสำรวจก่อนอ้าวไม่มีอะไรสักอย่างมีปะไม่มีเลยเสียเวลาจริงเลยไปเรื่องกันต่อครับผมเฮ้ยข้างบนไอ้พวกโจรป่าใจซ้ำมาดักยิงคนเหรอตีไหนมึงตายโอ้ตายนี่โอ้ยลุกขึ้นมานี่นะเคลียร์ไหมเรียบร้อยหมดไหมหมดอยู่ล่างเอาอีกเหลือตัวนึงตายซะลุยต่อฮะไปทางไหนดีลงล่างดีกว่าลงตรงนี้แหละเกียดลงให้เสียเวลาโดดลงแม่งเลยปุ๊บมาปุ๊บเฮ้ยข้างหน้ามีคนดีคนชั่วเป็นคนดีนะเป็นนักเดินทางนะฮะโอเคเราจะไว้ชีวิตเจ้าไปไว้ใจไม่ได้นะฮะตามป่าตามเขาแต่ส่วนมากคนที่เดินตามถนนนะฮะเวลากลางวันนี่ส่วนมากมันจะมีพวกชาวบ้านนะฮะแต่ถ้าเราออกไปประจนภัยตอนคืนนี่โอ้โหอย่างเยอะอ่ะฮะถ้าใครคิดจะไปเขาเรียกอะไรไปเก็บเวลฮะออกไปตอนคืนนี่กลับมานี่เก่งเลยเขาบอกแค่เจอพวกฝูงหมาป่ากับพวกออกพวกกบบินนี่ก็ไม่รู้จะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วฮะแล้วไหนจะมีไอ้พวกสัตว์ร้ายพวกฮาร์ปี้อีกโอ้โหเยอะนะครับดูต่อโอ้ยตกลงต้องเดินไปจริงเหรอเนี่ยน่าจะมีม้าให้สักตัวนะสกายริมเขายังมีม้าให้เลยอ่ะ
เฮ้ยเอาเลยเฮ้ยกับบินนะกับบินกับบินบินกับบินกับบินเฮ้ยกับบินเป่าแต่เป่าแต่ทำไมมันหนกหูมันหนกมันหนกหูรู้ไหมเอาแต่มึงมาไม่มีแต่ตกด้วยแต่ไม่ตกด้วยตายเหมือนไหมโอ้โหเวทใครวะเนี่ยอย่างเทพเลยทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้บ่อยๆวะเฮ้ยมันเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ทำบ่อยๆนะโอ้โหมั่งเวทไฟอย่างเทพนะระเบิดตูมเลยมันตายยกโกกอะฮะนี่เก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรงกขึ้นไปก่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าฮาร์ปี้ฮาร์ปี้ทำร้ายชาวบ้านพวกเราลุยอย่าปล่อยให้ไอ้พวกฮาร์ปี้ทำร้ายชาวบ้านนี่ฮาร์ปี้อะฮาร์ปี้ปี้ปี้อะเฮ้ยนี่โอ้โหเป็นไงโชว์สกิลกระโดดยิงครับเออนี่นะโอ้ยนี่มันไอ้พวกนี้มันมาก่อกวนขบวนสินค้านะฮะสังเกตนะมันจะมีรถโอ้เฮ้ยฮาร์ปี้มันมีเวทน้ำแข็งเนอะเนี่ยแข็งกึกๆโอ้ยติดๆจะเขย่าเขย่าเขย่าให้แตกโอเคเรียบร้อยหลุดแล้วตายซะตายซะโอเคตายนี่นะนี่นะนี่นะอึดอาชาฮาชาฮาร์ปี้ฮาร์ปี้ไหมปี้ไหมนี่นะนี่นะตายไหมหมดโอเคเก็บของเฮลิกตัวฮาร์ปี้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 ตายซะฮาร์ปี้ผมกระทืบมันตายตายเราต้องรีบไปถึงจุดจุดมุ่งหมายก่อนมืดนะครับเกมนี้ถ้ามืดเมื่อไหร่นี่บันไลเลยนะของคือผมจะพยายามแคสในตอนกลางวันนะฮะพยายามเล่นเกมนี้ในตอนกลางวันนะของเกมนะเพราะว่าถ้าตกกลางคืนเมื่อไหร่เวลามันจะมองไม่เห็นอะไรไงอะไรเฮ้ยทำไมตรงนี้ลมมันแรงจังวะเนี่ยดูสิโอ้ลมพัดต้นไม้ปลิวสวัยอย่างกับพายุเข้าเนี่ยมันผมบอกถึงลางร้ายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูแผนที่หน่อยอ๋อใกล้แล้วฮะอยู่ข้างหน้าเองผมบอกเควสนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะฮะมันเหมือนหลักๆมันให้เราไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งฮะที่อยู่ตรงนอกเมืองนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าไปคุยแล้วมันจะมีเควสอะไรเพิ่มหรือเปล่านะฮะแต่เผอิญเราออกมาตอนกลางวันยังไงเฮ้ยนั่นตัวแล้ววะเนี่ยชิบหายแล้วเอาเล่นไหมเล่นไหมเอ๊ะแต่มันไม่ได้อยู่ในภารกิจของเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยฮะไปดีกว่าเดี๋ยวขากลับค่อยออกมาลุยดีกว่าเราไปทำเควสของเราให้จบก่อนเห็นไหมเฮ้ยข้างหน้าโอ้ข้างหน้าหมาป่าเพียบเลยว่ะมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นอยู่ตรงไกลนะโอเคไม่เป็นไรเล่นหมาป่าก่อนนะมีหมาป่ามีฮาร์ปี้โอ้ยโอ้มาโอ้ยหมาป่ากัดโอ้ยโอ้ยโดนลุมโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยมึงปล่อยเจ้านายกูเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกหมาป่าบ้านี่นะนี่นะนี่นะหมาป่าสีขาวนะฮะฮาร์ปี้ก็มานี่นะปี้อ่ะนี่นะฮาร์ปี้ก็มานี่นะฟันไม่ถูกยังไงก็ได้ฮะแต่อย่าให้ไอ้ตัวใหญ่ออกเข้ามาผสมลงกันตอนนี้เลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาสิไอ้หมาป่าหมาป่าหมาปู่เฮ้ยตัวนั้นนอนอยู่เว้ยต้องล้มอยู่ต้องซ้ำครับนี่ยังไงเฮ้ยพวกหมาป่านี่ถ้ามันโผล่มาตรงคืนนี่จะเป็นอะไรที่เก่งมากๆนะคือเราจะตายได้ฮะเรื่องโอ้โหนี่เลือดเราก็ลดเหลือแค่700นะโอ้เลือดเราเป็นพันนะ
ฆ่ามันเรียบร้อยเฮ้ยอย่าเดินเข้าไปในป่าเยอะเดินอันตรายเอ๋นั่นมันเข้ามาโอเคมาไปทางไหนทางไหนเอาให้ดีไปให้ถูกโอเคเอาไปครับเฮ้ยฮาร์ปี้วิ่งไล่ไอ้นี่ตายซะมึงฮาร์ปี้ไปอีกนิดเดียวจะถึงเป้าหมายแล้วรู้สึกมันจะใกล้มืดแล้วนี่หว่าเนี่ยรู้สึกว่ากันแมนนี่จะแรงเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสายมาดีกว่าผมจะเล่นเป็นสายดาบสองมือบ้างดีกว่านะตอนนี้แรงไฟติ้งไฟเตอร์นี่เต็มแล้วนะฮะผมอยากเล่นดาบสองมือมานานแล้วฮะเพื่อจะได้เหมือนพี่กัดเบอร์เซิร์ชนะฮะถือดาบใหญ่I am he who was forged by the dragon. ตามข้าพเจ้ามาโอ้เป็นไงล่ะบุรุษในคำทำนายเหรอเข้าไปคุยกับเขาหน่อย Well met, Arisen. You have come seeking meaning. None. My form can be discerned. ไอ้นี่มันดูหน้าตาไม่น่าครบแล้วทำไมมันดูตัวดำๆผอมๆนี่แหละโอเค Quest update นะรู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปที่เมืองนะพาร์ทนี้ทำไมมันสั้นจังเลยภารกิจนี้ง่ายมากครับผมว่าในสี่ภารกิจนี้เราทำข้ามอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าผมว่านะที่จริงมันน่าจะเริ่มจากภารกิจนี้เป็นภารกิจแรกนะฮะภารกิจง่ายก่อนนี่เราไปเล่นภารกิจยากก่อนนะตั้งแต่รู้สึกภารกิจแรกนั่นแหละมั้งไอที่เข้าไปในสุสานแล้วสู้กับพวกเรียกอะไรไซคอปฮะสองตัวสามตัวนะโอ้โหโคตรยากเลยแล้วก็นานด้วยผมใช้เวลาเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะชั่วโมงกว่าแล้วตัดคลิปออกมาเหลือชั่วโมงเสร็จแต่ที่จริงมันเกือบ2ชั่วโมงอ่ะที่ผมเล่นอ่ะในภารกิจแรกอ่ะนะภารกิจนี้สั้นมากเลยโอเคก็ดีเหมือนกันเล่นอะไรสั้นๆบ้างนะฮะไปลุยกันต่อเฮ้ยจะมืดแล้วว่ะดูก่อนดิจริงด้วยให้กลับไปที่เมืองนะครับผมก็คงเหมือนเดิมกลับไปคุยกับนายคนนั้นแล้วก็ไปทำพอครบสี่ภารกิจแล้วก็ค่อยกลับไปคุยกับมันอีกทีนึงไปทางไหนวะทางนี้อ่ะไปครับผมลุยเลยวิ่ง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 เฮ้ยนี่ไงเล่นมาเลยเล่นมาเลยนี่ผมบอกว่าขากลับผมจะมาเล่นมันนะฮะไอตัวใหญ่นี่เฮ้ยเ
เฮ้ยแต่เฮ้ยมีหมาป่าด้วยชิบหายแล้วขาแจมเยอะโอ้ยมาโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรวุ่นวายเลยว่ะทั้งหมาป่าทั้งฮาร์ปี้ชิบหายแล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ยเติมเลือดก่อนเลยฮะชั่วโมงนี้ไม่ไหวแล้วไปละเดี๋ยวไปกันเฮ้ยเดินเติมเลือดไปกดเติมเลือดไปกดใช้ไฟกันเออผมไม่เยอะว่ะเนี่ยฮะขึ้นหามันเล่นมันโอ้โหเพื่อนเราแม่งนอนราบกันหมดแล้วอ่ะตายหาแล้วเหลือเราคนเดียวแท้โอ้โหแล้วดูทั้งหมาป่าทั้งฮาร์ปี้ตายฮะผมว่าสวยแล้วงานนี้สวยแล้วมันเป็นเวลาตรงคืนด้วยไงตรงคืนแล้วมันจะมีพวกสัตว์ร้ายออกมาเยอะมากเลยอ้าวมีก๊อบบินอีกโอ้โหมั่วที่ฝ่ายเลยงานนี้เนี่ยเดี๋ยวมันปั๊มเลือดก่อนไม่ไหวแล้วปั๊มโอ้โหโดนลุมถึงโอ้ยโดนเวทน้ำแข็งโอ้ที่ฝ่ายแล้วตายฮะโดนทั้งเวทน้ำแข็งโดนทั้งหมากัดโดนทั้งสิงโตกัดโอ้โหอย่าล้มกูอย่าล้มกูโอ้ยใจเย็นโอ้โหอันนี้มากัดขาอีกแล้วโอ้โหมันเหมือนถ้าเป็นเรื่องจริงที่มันเละนะโอ้โหโดนเวทน้ำแข็งปั๊มเลือดเอ้ยผมว่าไม่ไหวแล้วว่ะผมว่าต้องหนีโอ้โหไม่ไหวแล้วแม่งเยอะอะโอ้ยตายมั่วจิ๋มหายเลยต้องไปช่วยเพื่อนก่อนละชั่วโมงนี้เดี๋ยวตื่นเร็วๆหนีกันเร็วเดี๋ยวก่อนหนีนานาเมียหลวงไปเร็วตามเลือดก่อนครับผมหนีเลยอย่ารอหนีก่อนโอ้ยเงิบตายฮานะเละเทะเดี๋ยวก่อนเอาเสร็จมึงเอาเหรอเอาสิหมาป่าช่วยเพื่อนกันเอาเดี๋ยวปั๊มเลือดอีกแล้วนี่นะโอ้ยหมากัดเอ้ยเยอะโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยโดนตีนตะปบอีกตายแน่สี่โอ้ยหมดนะฮะอุตส่าห์ซื้อเลือดมาตั้งเยอะนะเนี่ยใช้หมดละงานนี้โอ้โหโดนลุมถึงเสร็จฮาร์ปี้ก็มาโอ้ยสิงโตก็มาตายสิมันต้องไปช่วยเพื่อนกันนะฮะช่วยเพื่อนได้คือต้องเพ่นก่อนแล้วครับงานนี้อยู่ไม่ได้นะฮะโอ้ยไงกัดกูอีกแล้วขอร้องพี่ปล่อยผมไปเถิดโอ้ยโอ้โหแล้วเนี่ยแม่งโคตรโหดอ่ะมันเยอะอ่ะเอ้าช่วยเพื่อนหนีโอ้ยกลับบ้านเก่าแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่คราวนี้ก็เดี๋ยวเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะแล้วกลับไปที่เมืองก่อนนะฮะเดี๋ยววันหลังเรากลับมาตอนกลางวันแล้วมาแก้แค้นมันดีกว่าไอ้นี่ไปดีกว่าฮะเราไปทำภารกิจของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนมึงตอนกลางวันอยู่กูกลับมาอ่ะอีกนิดเดียวจะถึงประตูฮะไปเลยครับเลยตรงไหนว่าจุดสีแดงๆก็มันมืดว่ะเอ้ยมันมืดผมมองไม่เห็นทางว่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกัน
คือตอนนี้หน้าจอผมมันมืดค่อนข้างจะมืดนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าในคลิปมันจะมืดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะสงสัยจะต้องจุดไฟก่อนแล้วมั้งเนี่ยนะไม่งั้นมองไม่เห็นทางไหนหาดูไฟก่อนฮะตะเกียงกันเออปึ๊บยุ๊บไปทางไหนวะทางนี้นะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่เห็นทางแล้วโอเคโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วเวลากลางคืนเกมนี้ผมไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเลยฮะมันโหดมากฮะเดี๋ยวก่อนจะเล่นพาร์ทต่อไปนี่ผมว่าต้องออกไปเก็บเวลก่อนนะฮะให้เยอะๆเลยนะฮะรู้สึกว่าจะเริ่มอ่อนแล้วฮะช่วงนี้คือว่าจะออกไปตอนคืนเนี่ยนะแล้วไปเก็บเวลเยอะๆเลยถึงแล้วเดี๋ยวก็กลับไปคุยกับอันไหนคนนั้นเสร็จแล้วก็ปิดคลิปกันเลยโอเคเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ให้ต้องขอลาเพียงแค่นี้ก่อนละกันอย่าลืมติดตามด้วยครับครับผมสวัสดีครับ